ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อได้นะคะใน2พื้นที่ทั้งที่นนทบุรีและที่สุพรรณบุรีนะคะไปดูเหตุการณ์แรกกันก่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะปรากฏว่ามีคนร้ายเข้าไปชิงทรัพย์นะคะหรือไปปล้นร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาในอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจากภาพกล้องวงจรปิดก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีผู้ชาย1คนเขาสวมเสื้อคุณผู้ชมคะแต่งกายนุ่งกางเกงขายาวสวมเสื้อยืดแขนยาวสีแดงแล้วก็สวมหมวกไหมพรมคลุมหน้าแบบนี้เนี่ยนะคะอาวุธที่เห็นอยู่ในมือค่ะก็จะมีมีดปลายแหลมยาว50 ซม.เข้าไปจี้บังคับพนักงานในร้านสังเกตอยู่นะคะมี2คนแต่ละคนก็ยืนกันคนละมุมกันเลยนะคะมีอยู่2คนด้วยกันปรากฏคนร้ายกวาดเงินสดในลิ้นชักไปได้ 2,900 บาทแล้วก็หนีไปค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บอกว่าไปสืบสวนนะคะจนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายถนอมศักดิ์อินตราอายุ27ปีค่ะปกติมีอาชีพเกี่ยวข้าวแต่ว่าติดยาเสพติดพอไปถามสาเหตุว่าทำไมถึงต้องมาก่อเหตุแบบนี้เขาก็ยอมรับนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือติดยาแล้ววันนั้นนะคะไม่มีเงินซื้อก็เลยตัดสินใจก่อเหตุแล้วก็ให้การด้วยนะคะว่าก่อนที่จะมาทําพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไปบ้านเพื่อนมาแล้วไปเอาเสื้อของเพื่อนมาใส่แล้วก็ไปก่อเหตุก่อเหตุเสร็จก็เอาเสื้อผ้ากลับไปคืนเพื่อนแล้วทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายตํารวจจับตัวได้อยู่ดีสอบประวัติมาแล้วนะคะถูกจับคดียาเสพติดมาตั้ง4ครั้งด้วยกันค่ะครับแม้ว่าจะไปเอาชุดของคนอื่นมาใส่นะครับเพื่อหวังอาจจะตบตาตํารวจแต่สุดท้ายก็ถูกจับกุมตัวได้ในที่สุดนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีพาไปดูอีก1จุดนะครับที่นนทบุรีครับแถวรัตนทิเบศนะครับก็เป็นโจรที่เข้าไปขโมยของในเซเว่นเหมือนกันแล้วก็ก่อเหตุด้วยกันไม่ได้ทําครั้งแรกด้วยทํามาแล้วถึง6ครั้งด้วยกันนะครับเข้าไปขโมยของในเซเว่นนะครับผู้ต้องหาคือนายธเนศภูริวัฒนชัยนะครับแต่ที่ตำรวจบอกว่าแปลกๆเนี่ยก็คือตัวผู้ต้องหาเขารับสารภาพเลยว่าไปขโมยของในเซเว่นจริงๆแต่บอกว่าที่เข้าไปก่อเหตุนั้นไม่ได้อยากได้อะไรนะครับทำไปอย่างนั้นแหละไม่ขอตอบอะไรด้วยของที่ได้มาบางทีก็ใช้ไม่หมดก็เอาไปทิ้งนะครับอย่างเซเว่นล่าสุดที่เข้าไปขโมยของนะครับก็เป็นเซเว่นหน้าปากซอยติวานนท์38นะครับคือพนักงานเซเว่นก็เล่าให้ฟังนะครับเห็นเนี่ยตัวคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาตัวแรกเหมือนว่าถือไม้อะไรมานะครับแต่พอดูใกล้ๆปรากฏว่าไม่ใช่ไม้เป็นหลอดไฟนะครับก็บอกว่าขอบัตรเติมเงิน500บาทพนักงานก็ถามไปนะครับว่าเอากี่ใบตัวคนร้ายบอกว่าเอาทั้งหมดนะครับก่อนที่จะพันล้านเสียหายนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับตำรวจเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะครับก็อาจจะเป็นผู้ป่วยทางจิตหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูคำยืนยันจากทางแพทย์อีกทีครับค่ะเพราะว่าสภาพร้านก็เสียหายกันด้วยคุณผู้ชมคะ